วันนี้ในช่วงเอียนนามาต่อกันในเรื่องของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นะครับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการใช่ไหมครับงานวิชาการเนาะในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ก็คือกระบวนการเรียนรู้เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติหรือการรับรู้ของผู้เรียนที่กําหนดอย่างเป็นระบบระเบียบสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ที่ดียกตัวอย่างเช่นการศึกษาการ สังเกตการวิเคราะห์การสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆนี่นะครับอันนี้คือกระบวนการเรียนรู้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติหรือการรับรู้ของผู้เรียนนะครับอย่างเป็นระบบระเบียบให้สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้ของนักเรียนทีนี้การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรพูดง่ายๆว่าการจัดการเรียนรู้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทําให้หลักสูตรแกนกลางนั้นบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรพูดง่ายๆว่าการจัด การเรียนรู้เป็นเครื่องมือโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายหลักการสําคัญในการจัดก,การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2องพนะครับมีด้วยกัน4ประการอ่า่ 1, ก็คือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ2คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. ต้องสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองนะครับก็คือพูุปัญญาผู้ปัญญาของบูมนะครับสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองอพูุปัญญาก็คือสมองอสองซีกนะครับสอ,อสองสองซีกก็คือซีกซ้ายและซีกขวา นี่คือพระอุปัญญาเน้นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นหลักการสําคัญของการจัดก,การเรียนรู้จะมีด้วยกัน4ประการนะครับผู้เรียนสําคัญความแตกต่างระหว่างบุคคลพัฒนาการทางสมองแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมนะครับส่วนกระบวนการในการจัดก,การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอ,อย่างที่บอกนะก็คือกระบวนการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยตามหลักสกูตรแกนกลางเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกัน11กระบวนการดังนี้11กระบวนการนั่นคือ1นึ่งก็คือกระบวน กนการเรียนรู้แบบบูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการอันนี้จะเน้นเน้นในการนําเนื้อหานําสาระการเรียนรู้ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันมาจากการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้คีย์เวิร์ดมนอยู่ตรงนี้นะก็คือในกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเนี่ยคือเอาเนื้อหากับสาระการเรียนรู้เนี่ยที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเนี่ยมันเชื่อมโยงกันระหว่างอะไรระหว่างเนื้อหากับสาระการเรียนรู้ สัมพันธ์เชื่อมโยงกันมาจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้มีความรู้โดยแนวการจัดการเรียนรู้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ประเภท1ก็คือบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้นะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก็บูรณาการกันซึ่งคณิตศาสตร์มันก็มีอีก3สาระใช่ไหมครับอย่างคณิตศาสตร์เนี่ยมี3สาระวิทยาศาสตร์มี4สาระพื้นฐานอะไรเงี้ยภาษาไทยมี5สาระเนี่ยก็บูรณาการในกลุ่มสาระเดียวกันกับประเด็นที่2ก็คือบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์บูรณาการกับภาษาไทยภาษาไทยบูรณากรับ วิทยาศาสตร์บูรณาการกับสุขศึกษาหรือพลศึกษาอันนี้ก็คือบูรณาการแบบระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อมาอันนี้คือกระบวนการที่1กระบวนการแบบบูรณาการมาดูกระบวนการที่2คือกระบวนการสร้างความรู้กระบวนการสร้างความรู้คืออะไรก็คืออันนี้จะต้องคำนึงถึงความรู้และก็ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนจะต้องมีคำนึงถึงความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้สร้างประสบการณ์ต่างๆด้วยตนเองจากการ การอะไรครับปฏิส on. ัมพันธ์กับสิ่งวัดล้อมแนวการจัดการเรียนรู้ก็มี3ขั้นตอน1ก็คือขั้นตบทวนความรู้เดิมดูว่าเด็กเนี่ยมีความรู้เดิมว่าอะไรเด็กมีความรู้เดิมเนี่ยเดิมยังไงนะครับมีความรู้เดิมอะไรบ้างหลังจากนั้น2ก็ขั้นปรับเปลี่ยนความคิดจากความรู้เดิมที่เคยมีมาปรับเปลี่ยนความคิดเช่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ขั้นปรับเปลี่ยนความความคิดนะครับขั้นปรับเปลี่ยนความคิดก็คือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันสร้างความรู้ใหม่จากการอภิปรายร่วม ก,กันก็ได้นะครับประเมิ um, นความคิดใหม่การนําความคิดไปใช้อย่างนี้นะครับสขั้นทบทวนความคิดความเข้าใจความรู้เดิมเป็นอย่างไรมาปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็ทบทวนความคิดความเข้าใจเพราะนั้น3ขั้นตอนอันนี้คือกระบวนการสร้างความรู้ต่อมากระบวนการที่3อย่าลืมนะครับว่ามันมี11กระบวนการอันนี้กระบวนการที่3กระบวนการ3คือกระบวนการที่ใช้ความคิดทางสมองในการจัดในการจัดการกระทําข้อมูลหรือสิ่งเร้าก็คือสิ่งเร้าที่รับข้ มาทําให้ผู้เรียนเนี่ยทำงานอย่างเป็นระบบมีการประเมินผลมีการใช้ภาษาในการสื่อสารการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆโดยแนวทางในการจัดการเรียนรู้เนี่ยมีในการ6ขั้นตอนของกระบวนการคิดหนึ่งจะต้องจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวนต่อการคิดนะก็คือบรรยากาศมันต้องเอื้ออํานวยต่อการคิดไม่ใช่บรรยากาศสับสนวุ่นวายห้องเรียนก็รกลุงมลังหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการคิดมันก็คิดไม่ได้เนาะบางทีคนเราเด็กนักเรียนด้วยนะฮะใช้รูปแบบวิธีการสอนหรือเทคนิ ที่สอนแบบกระตุ้นให้เด็กคิดทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมถึงเป็นอย่างนี้ใช้หลักแบบแบบการตั้งคําถามก็ได้เนาะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเกิดอย่างนี้ต้องเกิดอย่างนั้น 3. จัดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดตามความเหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียนแล้วก็มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนกระบวนการคิดกันแล้วก็มาสรุปประเด็นหลังจากนั้นก็วัดผลและประเมินผลการเรียนนะครับกระนวนการที่3แล้วเนาะต่อมากระบวนการที่4กระบวนการทางสังคมกระบวนการทางสังคมนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้จะทา ให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดคุณค่ามองเห็นคุณค่าของการทํางานร่วมกันการทํางานเป็นทีมนะครับการทํางานเป็นทีมกระบวนการทางสังคมเนี่ยกระบวนการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะทําให้เกิดมองเห็นคุณค่าของการทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีทีมงานมีความรับผิดชอบมีวินัยโดยมีการจัดการเรียนรู้อยู่ด้วยกันสีขั้นตอนหนึ่งก็คือให้โอกาสผู้เรียนเนี่ยทำกิจกรรมกลุ่มอันนี้ก็จะเน้นกิจกรรมกลุ่มนะเน้นกิจกรรมกลุ่มนะครับสจัดกิจกรรมสร้างความสัมผัส ระหว่างบุคคลนะครับเมื่อมันมีกลุ่มมันก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล3สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเรียนรู้ทุกสถานการณ์แล้วก็ 4. ให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับศึกษาสภาพสังคมศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีต่อสังคมนะครับข้อ 5. กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการที่5แล้วนะครับกระบวนการแก้ปัญหาก็คือเป็นกระบวนการแบบ problem based learning หรือว่า PBL กระบวนการแก้ปัญหาคือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการคิดและก็การปฏิบัติจริงจากสถานการณ์หรือปัญหาที่น่าสนใจหรือท้าทายก็คือเอาปัญหายกปัญหาขึ้นมาจงปัญหาขึ้นมาโดยแนวการจัดการเรียนรู้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันสีขั้นตอนนะครับก็คืออันดับแรกเลยก็คือการกําหนดปัญหาและทําความเข้าใจปัญหาอันนี้นะครับคือข้อสอบเพราะฉะนั้นกระบวนการแก้ปัญหาหรือว่า PBL เนี่ยขั้นตอนแรกเลยก็คือเราต้องกําหนด และทําความเข้าใจปัญหานะครับสก็คือการวางแผนแก้ปัญหาเนาะเมื่อกําหนดปัญหาทําความเข้าใจปัญหาแล้วก็มาวางแผนแก้ปัญหาหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ดำเนินการแก้ปัญหาแล้วก็ตรวจสอบการแก้ไขปัญหามันก็จะคล้ายๆลักษณะของหลักการสอนแบบวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็จะเอาปัญหาขึ้นมาก่อนวางแผนแก้ดาเนินการแก้แล้วก็ตรวจสอบแก้ไขนี่คือกระบวนการที่5กระบวนการที่6คือกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากประสบการณ์จริงก็คือเป็นกระบวนการ การเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ตรงช่วยให้พัฒนาทักษะการคิดจากการสืบคน้นหาข้อมูลนําทฤษฎีหาทฤษฎีต่างๆและหลักการเนี่ยมาสนับสนุนข้อค้นพบในแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเนี่ยจะมีในกัน4ขั้นตอน1ก็คือกระตุน้นให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่จะเรียน2ศึกษาแนวคิดทฤษฎี3าการฝึกปฏิบัติแล้วก็4ก็คือการนําไปใช้เพราะนั้นจากประสบการณ์จริงอันดับแรกเลยคือ ระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้จักเห็นก่อนนะครับอ่ากระบวนการที่6กแล้วเนาะต่อมากระบวนการที่7กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะครับจากการปฏิบัติจริงอันนี้ก็น่าจะมาจากทฤษฎีของจอห์นดิวอี้แหละนะครับอ่า learning by doing กระบวนการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลงมือทํางานจริงอันนี้จะเน้นอ่าเน้นการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติลงมือปฏิตทางานจริงสามารถปฏิบัติงานได้ตามลําดับขั้นตอนนะครับแล้วก็เกิดทักษะในการปฏิบัติงานโดยมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้เนี่ยอยู่ในกยกัน4ขั้นตอนอ่า่เลยก็คือศึกษาวิเคราะห์พลังงานและโครงสร้างของงานก่อนนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นโครงการโครงงานนี่เนาะสวางแผนปฏิบัติงานสามลงมือปฏิบัต แล้วก็สี่ก็มีการประเมินผลปรับปรุงหรือว่าปรับปรุงชิ้นงานนะครับต่อมา8กระบวนการจัดการนะครับกระบวนการที่8กระบวนการจัดการกระบวนการจัดการเนี่ยในการจัดการเรียนรู้ในลักษณะกระบวนการจัดการนี้ผู้เรียนจะต้องรู้จักวางแผนในการทํางานอย่างเป็นระบบสามารถจัดการกับตนเองและทํางานบรรลุเป้าหมายโดยแนวในการจัดการเรียนรู้เนี่ยมี3ขั้นตอน1วางแผน2ปฏิบัติงานและ3ประเมินผลหรือว่า แล้วก็สรุปผลงานอันนี้คือการจัดการก็คือกาเรียกว่า process learning ก็คือเรื่องของ management process learning นะครับ management process learning มี3ขั้นตอนเนาะวางแผนปฏิบัติประเมินผลนะครับต่อมากระบวนการที่9กระบวนการวิจัยกระบวนการวิจัยคือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการหรือผลการวิจัยเนี่ยเป็นเครื่องมือผู้่ายมวิจัยนะครับ research process learning นะครับการเรียนรู้จะเรียนรู้อย่างเป็นระบบก็จะมีความน่าเชื่อถือเพราะมันเป็นการวิจัยเนาะแนวในการจัดการเรียนรู้เนี่ยมี6ขั้นตอน ก็เหมือนกับการวิจัยแหละนะฮะหก็คือเลือกประเด็นปัญหาก่อนอันนี้คือถ้าในเรื่องวิจัยไอตรงนี้คือข้อสอบนะสนิยามปัญหามันก็เหมือนในเล่มวิจัยแหละนะฮะสพัฒนาวิสัยทัศน์ 4. การลงมือปฏิบัติ 5. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 6. การสรุปและประเมินผลต่อมากระบวนการที่10กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเองมันมันชื่ออย่างนี้เลยนะกระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเองคืออะไรครับคือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตนเองโดยมีแนวการจัดการเรียนรู้เนี่ยอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอน1คัดกรองและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับคัดกรองพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนนะครับสเลือกกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน3ส่งเสริมช่วยเหลือผู้เรียนในการใช้กระบวนการ รเรียนรู้ตามความถนัดของตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพกระบวนการที่11กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยก็เป็นกระบวนการสุดท้ายเนาะกระบวนการที่11คือกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยก็คือเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีโดยแนวการจัดการเรียนรู้นั้นมีสีขั้นตอนมีมีกระบวนการนี้แหละนะครับที่ที่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่ามันเป็นกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้เด็กเนี่ยเป็นคนดีนะฮะคือเรียกว่ากระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย ก็คือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีเพราะนั้นถ้าเขสอบเขาถามว่ากระบวนการไหนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีก็ตอบว่าเป็นกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยนะครับมี4ขั้นตอนก็คือ1กําหนดจุดเน้นการเรียนรู้พฤติกรรม ับงการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมการคิดพฤติกรรมที่ควรทํา3จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็4บุคลิกภาพของครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับนี่คือ11กระบวนการเรียนรู้ต่อมาครับเรามาดูรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอันนี้ก็ถือว่ามีการออกข้อสอบบ้างนะครับโดยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั้นเป็นการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผู้เรียนนั้นทุกคนนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน สำคัญนั้นเขายึดหลักอะไรยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนนั้นมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพตรงนี้แหละอันนี้แหละก็คือคีย์เวิร์ดนี้นะครับมันจะอยู่ในมาตราที่22องของพรบการศึกษาแห่งชาติก็คือผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาและพัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพส่วนรูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาก็จะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับรูปแบบของการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั้นมันจะยึดหลักของมาตรา22ของพรบบอรการษศาแศหางชาตินะครับ<ม>ก็นี่แหละนะครับก็คือผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดก,การศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพนะครับครนี้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรรกกเลยคือา เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ cooperative learning ของสเปนเซอร์เคแกนนะครับเป็นนักศึกษาชาวอาเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาในการทําการวิจัยรูปแบบของการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจหรือว่า cooperative learning เนี่ยโดยนําการใช้การเรียนการสอนวิชาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนี้เขาสอบครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวิชาคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และนําเสนอแนวคิดหลักที่นํานไปสู่การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจอย่างมีประสิทธิผลไว้6ประการน็คือ อันดับแรกก็คือ1การจัดกลุ่มเป็นทีมกลุ่ม2มีความมุ่งมั่น3มีการจัดการนะครับทีมวิวแล้วก็แมเนจเมนต์สี่ทักษะทางสังคมโซเชียลสกิลห้ากฎพื้นฐาน4ข้อโฟเบสิกปริสิปโอลนะครับหนึ่งก็คือจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็เรียกว่าโพซิทีฟเนี่ยพีเนี่ยนะครับอินเตอร์ดิพเอนแนนต์นะครับสองการยอมรับความสามารถซึ่งกันและกันไอก็คืออินดิวเวอร์โดเอ็กซ์คาบิลิตี้นะครับการยอมรับความสามารถซึ่งกันและกันสามความเสมอภาคนะครับก็คืออ e. E q u a l p a r t i c i p a t i o n นะครับ participation นะครับ, ation, รบแล้วก็4นะครับการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับก็คือ S นะครับแล้วก็ประการที่6คือรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจนะครับมี6ประการเนาะจัดกลุ่มมุ่งมั่นจัดการสังคมกด4ข้อกด4ข้อก็ประกอบด้วยช่วยเหลือยอมรับเสมอภาคปฏิสัมพันธ์หรือต่อเนื่องก็ได้นะต่อมาเทคนิคที่2ของการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับก็คือ2เทคนิคกลุ่มแข่งขันก็คือทีมเกมทัวร์นา t g t. T g t, t g g ก็ย่อม,มาจากทีมเกมทัวร์นาเมนต์ก็เทคนิคนี้คล้ายกับนะ STAD เนี่ยนะฮะแตกต่างกันเฉพาะคะแนนในการทดสอบโดย TGG ทเนี่ยทีมเกมทัวร์นาเมนต์เนี่ยใช้คะแนนที่เป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มแข่งขันกับกลุ่มอื่นๆโดยขั้นตอนของเทคนิคนี้มีด้วยกัน4ขั้นตอนเนึ้งคือครูนําเสนอเนื้อหาก่อนครูนําเสนอเนื้อหาก่อน2แล้วก็จัดนักเรียนเข้ากลุ่ม3ให้มีการแข่งขันหรือว่าทดสอบหลังจากนั้นเพราะถ้ามีการแข่งขันมันก็ต้องมีรางวัลแล้วก็ให้ น,นี่คือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน t g, g t ต่อมาเทคนิคที่3เทคนิคร่วมมือร่วมกลุ่มนะครับหรือว่า c o o p c o o p เทคนิคร่วมมือร่วมกลุ่มลักษณะสําคัญเลยก็คือเป็นเทคนิคที่สําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนนั้นทํางานร่วมกันแล้วก็ใช้ได้ดีกับบทเรียนที่มีเนื้อหามากๆใช้ได้ดีกับบทเรียนที่มีเนื้อหามากๆหรือว่าเนื้อหาที่มีหัวข้อย่อยมากนนี้ก็จะเหมาะกับเทคนิคร่วมมือร่วมกลุ่มเทคนิคที่4ก็คือเทคนิคเติมเต็มก็คือจิก๊กซอว์พัฒนาโดย นะครับและก็คณะโดยการให้นักเรียนในกลุ่มไปศึกษาเนื้อหาปัญหาใดปัญหาหนึ่งกับกลุ่มอื่นๆที่ไม่ซ้ําซ้อนกัน <ME U X 2> เมื่อเสร็จงานแล้วก็กลับเข้ากลุ่มเดิมแล้วก็นําความรู้นั้นมาสอนเพื่อนในสิ่งที่ตนได้รับรู้มาทําให้ทั้งกลุ่มได้รับความรู้เพิ่มเติมโดยเท่าเทียมกันซึ่งวิธีการนี้จะใช้กับการเรียนในเนื้อหาที่เป็นความรู้ใหม่และก็ความรู้ที่มีการทบทวนความรู้เดิมนะครับการทบทวนความรู้เก่า,เ,าเ,เป็นวิธีการที่จะส่งเสร,ริมให้เด็กที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทีีียมมมกัันนเเหหหาาาาะสํรบวิชท่ื้อ มีภาคปฏิบัติน้อยนะครับต่อมาการสอนแบบโครงสร้างความรู้การสอนแบบโครงสร้างความรู้กราฟิกออร์แกไนเซอร์เนี่ยนะฮะก็เป็นการสอนแบบใช้โครงสร้างความรู้หรือแผนผังความคิดนั่นเองเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยได้รวบรวมความรู้รวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าจากการอ่านจากการฟังคำบรรยายแล้วก็นําข้อมูลนั้นมาจัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เขียนภาพแสดงความคิดเห็นกระบวนการคิดความสัมพันธ์ของกระบวนการคิดในลักษณะของรูปภาพหรือแผนภาพ ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆก็คือแผนผังความคิดหรือว่า Mind Mapping อันนี้ก็เราก็รู้อยู่แล้วเนาะเพราะว่า mind mapping นั้นก็คือมันก็จะมีศูนย์กลางใช่ไหมครับจะมีตรงกลางมีศูนย์กลางแล้วก็แตกขแขนงออกไปเป็นกิ่งไม้อย่างเงี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการช่วยในเรื่องของความจำเรื่องเรื่องของการตัดสินใจแก้แก้ปัญหาได้ดีแล้วก็เป็นการทําให้เกิดพัฒนาการของสมองสองซีกด้วยคือซีกซ้ายและซีกขวาอ่าซีกซ้ายเนี่ยทำหน้าที่ในการวิเคราะห์คําภาษาสัญลักษณ์ระบบลาดับความเป็นเหตุเป็นผลของตรก,กะส่วนซีกขวาคือ ทำหน้านที่สูงข้อคิดสร้างสรรค์จินตนาการความงามศิลปะจังหวะโดยมีเส้นภะษาส่วนหนึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงทั้งซีซ้ายและซีขวานะครับให้ทํางานประสานกันนี่ก็คือตัวอย่างไมล์แมปปิ้งอันที่2ครับแผนผังใยเมมุม,มเว็บนะฮะเป็นผังใยมุม,มแผนผังใยเมมุมนั้นเป็นความคิดแบบเชื่อมโยงโยงใยสัมพันธ์กันนะครับเพื่อสร้างความคิดให้กระจ่างชัดอมองเห็นความสัมพันธ์ของความคิดเกี่ยวข้องก,กันกับลักษณะของคล้ายๆกันกับ My m ม m a แมปปิ้งนะครับคล้ายๆกันกับไมล์แมปปิ้งแต่จะเขียนในลักษณะเป็นวงกลม ลักะะษณะวงกลมแขนงของวงกลมโดยเขียนหัวข้อหลักไว้ตรงกลางแล้วก็เขียนหัวข้อรองที่มีความสัมพันธ์กับหัวข้อหลักไว้ตามแขนงของวงกลมถ้ามีความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันก็สามารถแตกความคิดออกไปได้อีกสามารถใช้ในการระดมสมองโดยเสนอความคิดต่างๆที่ยังไม่ตัดสินถูกผิดแต่เป็นเพียงการระบุสิ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้มากที่สุดใช้ในการเรียนการสอนทุกวิชาได้เลยทุกกิจกรรมได้อีกนะครับได้เลยนะฮะคือตัวอย่างนะครับนี่ใยแมงมุมอันนี้ของการวั เนาะความยาวการช่างพื้นที่ปริมาตรการตวงเงินเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือแผนผังแมงมุมนะครับต่อมาแผนผังรูปเวนนะครับเวนเป็นผังรูปเวนหรือเวนไดอะแกรมนะครับก็เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปว่าส่วนใดที่มีลักษณะคล้ายกันเหมือนกันแล้วก็ส่วนใดที่มีความต่างกันเป็นการคิดแบบหาตัวร่วมในสิ่งที่เหมือนกันช่วยให้ผู้เรียนนั้นจําแนกแล้วก็แยกความแตกต่างของสิ่งของสถานที่บุคคลหรืออื่นๆได้ดีโดยการเขียนเป็นแผน ภาพแสดงความสัมพันธ์กันอ,อย่างนี้นะฮะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็จะมีกระต่ายตัวหน้าใช่ไหมครับแต่สัตว์ที่กระโดดได้ก็จะมีกระต่ายกับกบส่วนสัตว์ที่ว่ายน้ําได้ก็มีก,กบนะกับตัวหน้าน,นี่แผนผังรูปเวนนะฮะต่อมาแผนผังความคิดแบบวงจร (cycle) นะครับก็เป็นความคิดแบบวงกลมไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบจุดสิ้นสุดไม่มีจุดเริ่มต้นหรือมีจุดไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดนะเพื่อเสนอขั้นตอนต่างๆที่สัมพันธ์เรียงลาดับเป็นวงกลมมนนัเหือ วัฏจักรของชีวิตเหมือนวัฏจักรไปเรื่อยๆนะครับมีเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมมีก็วนไปเรื่อยอย่าง,างเช่นไข่เกิดเป็นตัวนอนนอนเป็นดักแด้ดักแด้กับตัวเต็มใบพอเต็มใบก็มาเป็นไข่นนี้เป็นผังแบบวงจรต่อมา5แผนผังแบบก้างปลาเดอดฟิสบอนะครับก็เป็นการหาเหตุผลของปัญหาอย่างเช่นแดงหนีเรียนเพราะเหตุใดก็จะมาเขียนแผนผัง,งหาสาเหตุและผลในแต่ละด้านน,นะฮะในแต่ละด้านก็อย่างเช่นผังก้างปลาใช่ไหมครับเป็นแผนผังที่แสดงสมมุติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่าง สาเหตุหลายๆสาเหตุที่ส่งผลต่อปัญหาหนึ่งปัญหาอันนี้คือปัญหาหนึ่งปัญหาแต่หนึ่งปัญหานั้นมันประกอบไปด้วยสาเหตุหลักสาเหตุรองสาเหตุย่อยรานนี้มาดูนะครับวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนหรือว่า learning center ก็เป็นวิธีการสอนที่เน้นความสําคัญของนักเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญเทคนิคในการเรียนการสอนจะใช้สื่อผสมหรือกระบวนการอ่านแล้วก็กระบวนการกลุ่มเป็นสําคัญนะครับสื่อผสมแล้วก็กระบวนการกลุ่มเป็นสำคัญมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนรู้จักโปรแกรมการสอนจัดมีชุดการ สอนนักเรียนหาประสบการณ์เรียนรู้จากโดยประกอบกิจกรรมให้ครบทุกศูนย์มันก็จะเป็นศูนย์การเรียนเป็นเน้นในเรื่องของการใช้สื่อผสมหรือโปรแกรมช่วยสอนแล้วก็เน้นกระบวนการกลุ่มนะครับต่อมาวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สืบเสาะหาความรู้สืบเสะา,าสสะหาความรู้นั้นวิธีการสอนแบบนี้จะฝึกให้นักเรียนนั้นค้นคว้าหาความรู้โดยใช้ความคิดหาเหตุผลแล้วก็ค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเองนะโดยครูผู้สอนจะเป็นคนตั้งคําถามก ตุ้นให้นักเรียนนั้นใช้ความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้ได้เองนะครับสามารถนํามาแก้ปัญหานําการแก้ปัญหานั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ขั้นตอนในการสอนนะครับขั้นตอนในการสอนก็ประกอบไปด้วย4ขั้น1ขั้นสังเกต observation นี่นะครับขั้นที่2คือการอธิบาย explanation ขั้นที่3คือการทํานาย prediction นะครับและขั้นที่4คือการนําไปใช้หรือสร้างสรร์การนําไปใช้และสร้างสรรค์คือ control and creativity ส่วนการสอนแบบถามตอบการสอน แบบถามตอบเนี่ยนะครับเป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักคิดรู้จักหาคําตอบด้วยตนเองในการตั้งคําถามผู้ตั้งคําถามจะต้องใช้ความคิดในการตั้งคําถามในขณะเดียวกันนะครับผู้ตั้งคําถามจะต้องมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะก็คือตั้งคําถามไปก็ต้องมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นการสอนแบบถามตอบเป็นการสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์วิจัยและก็ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการสื่อสารด้วยและเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดมาใช้สอนในทุกวิชานะครับมาใช้ในการสอนได้ทุกวิ ต่อมาการสอนแบบโครงงานหรือว่าโปรเจกต์เมทรสนะครับก็พูดง่ายว่าเอาโครงงานมาเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้แบบหนึ่งคือผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริงลักษณะคือให้ศึกษาให้สำรวจให้ค้นคว้าทดลองปฏิบัติประดิษฐ์ค้นคว้าโดยครูเนี่ยจะเป็นผู้คอยกระตุ้นแนะนําและให้คำปรึกษาอย่างชัดเจนโครงงานเป็นกระบวนการระหว่างห้องเรียนกับโลกภายนอกอซึ่งชีวิตจริงเนี่ยของผู้เรียนเนี่ยเพื่อน,นําไปสู่ความความรู้ใหม่ๆเพื่อการสร้างความหมายการ แก้ปัญหาได้แล้วก็คนพบความต้องการของตนเองเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งใหม่ประเภทของโครงงานจะมีด้วยกัน4ประเภทก็คือ1โครงงานประเภทสำรวจ2โครงงานประเภททดลอง3โครงงานประเภททฤษฎีแล้วก็4นะครับโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์มาวิธีการสอนแบบทดลองนะครับวิธีการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอันนี้ก็จะสอนในลักษณะของวิชาวิทยาศาสตร์เนาะวิธีการสาาอนให้นักเรียนให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมันจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อพิ <doomed S 2> พิสูจน์ข้อที่จริงพิสูจน์สมมติฐานหรือค้นพบข้อความต่างๆได้ส่วนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟ r แ a t โฟ r แ a t เนี่ยของแมคคาชีนะครับโฟมแอปโฟมแอปเนี่ยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฒนจักรการเรียนรู้แบบโฟ r แ a t โดยได้รับการถ่ายทอดแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ของคอมมาประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานของสมองสองซี่ซึ่งทําให้เกิดแนวคิดทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้จะใช้คําถามอยู่ด้วยกัน4คําถามนะครับโดยผู้เรียน4แบบก็คือทําไมนะครับ why ใช่ไหมครับอะไร was อย่างไรคือ how ถ้าคือ if การสอนแบบโฟมแม t เนี้ยนะฮะเป็นกระบวนการการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการทํางานของสมองสซี่คือซีกซ้ายและซีกขวาซึ่งคนเราสามารถถนัดการใช้สมองซีกแตกต่างกันด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเขาถามว่าเขาสอนทำไมการสอนแบบใดที่ตอบสนองต่อผูุปัญญาหรือว่าสมองสซี่นะครับใช้สมอง2ซี่การสอนแบบโฟ r แมทเนี่ยเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับระบบการทํางานของสมองสซี่ซีกซ้ายซีกขวาซึ่งคนเรามีความถนัดในการใช้สมองซีกแตกต่างกันนะครับถ้าเป็น ป็นซีกซ้ายถนัดในเรื่องของการคิดวิเคราะห์และเขียนใช้ตัวเลขตัวอักษรได้ดียึดระเบียบวินัยนะครับส่วนสมองซีกข,ขวานะครับอันนี้จะถนัดเรื่องของจินตนาการมองเห็นภาพรวมเนี่ยในการใช้กิจกรรมต่างเนี่ยหรือใช้มือหรือใช้เท้าได้ดีเช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรีเก่งเนี่ยนะครับใช้จินตนาการเห็นภาพรวมการใช้อวัยวะต่างๆเล่นกีตาร์ก็เป็นใช้เท้าก็เล่นฟุตบอลก็เก่งนี่นะอันนี้สมองซีกซ้ายซีกข,ขวานะครับต่อมาการสอนแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะนะหรือว่าท ALENT อลิมิเต็ดนะครับก็เป็นรูปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนาความสามารถเฉพาะของผู้เรียนในแต่ละคนที่มีความสามารถที่แตกต่างกันเฉพาะบุคคลเป็นวิธีการสอนที่ช่วยดึงความสามารถเฉพาะของบุคคลนั้นๆออกมาได้ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนเนี่ยประสบความสำเร็จในทักษะที่ตนเองมีความถนัดมุ่งให้ผู้เรียนเนี่ยประสบความสำเร็จในทักษะที่ตนเองมีความถนัดความสามารถในด้านนั้นๆเนี่ยการสอนแบบทีก็คือ Talent u n l i m i t e d นี่นะครับมุ่งพัฒนา5ทักษะ5ประการหนึ่งการคิดอย่างมีผลอ่ง การสื่อสาร3การเดาเหตุการณ์หรือการพยากรณ์แล้วก็4การวางแผนและ5นะครับการตัดสินใจต่อมาวิธีการสอนแบบหน่วย (Unit Teaching Methods) ก็เป็นการสอนที่นําเนื้อหาในหลายๆวิชานี่นะครับในหลายวิชามาสัมพันธ์กันสร้างเป็นบทเรียนขึ้นมาใหม่เรียกว่าหน่วยโดยไม่ถือขอบเขตของวิชาแต่และวิชาเป็นสําคัญแต่ถ้ายึดความมุ่งมั่นของหน่วยที่สอนนักเรียนซึ่งอาจเรียนในหลายๆวิชาพร้อมกันการเรียนเช่นนี้จะเป็นไปตามความต้องการและความสามารถของนักเรียนนะครับต่อมาวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุตินะโลเพยิงก็คล้ายๆกับเป็นการสอนแบบใช้บทบาทสมมติสมมุติขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรถ้าสัง กรมเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยนะฮะนี่คือการสอนแบบบทบาทแบบสมมติสังคมเป็นวิธีการสอนที่ใช้บทบาทสมมติขึ้นมาเนี่ยมาจากความเป็นจริงนะมาเป็นเครื่องมือในการสอนโดยที่ครูสร้างสถานการณ์สมมติให้ในักเรียนได้แสดงออกตามที่ตนคิดว่าควรจะเป็นโดยมีการนําแสดงออกทั้งด้านความรู้ความคิดแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละผู้ที่มาแสดงมามาใช้เป็นพื้นฐานนะครับน,นี่คือบทบาทสมมติเนาะก็เป็นเครื่องมือการสอนโดยให้สถานการณ์สมมติมาแล้วก็นักเรียนนั้นแสดงบทบาทแสดงออกขึ้นมา มันก็ได้ทั้งการแสดงได้ทั้งได้ทั้งความคิดเนี่ยได้ทั้งความรู้ความคิดไปด้วยเนาะในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมต่างๆนั้นได้อย่างเหมาะสมนะครับต่อมาวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์วิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับวิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนพบปัญหาและคิดว่าวิธีแก้ปัญหาตามกระทรวงศึกษาธิการและตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์5ขั้นตอนต่อไปนี้อันดับแรกเลยเขาจะถามว่าวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์ขั้นตอนแรกคืออะไรก็คือหาเรื่องก่อนเนาะหาเรื่องก็คือ แยกปัญหาวางแผนแก้ปัญหาลงมือแก้ปัญหาแล้วก็เก็บข้อมูลหลังจากนั้นก็ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ขั้นสรุปแล้วก็ประเมินผลอีกทีหนึ่งนะครับปั้จนจําข้อแรกนะครับขั้นกําหนดปัญหาก่อนต่อมาวิธีการสอนแบบอุปนัยวิธีการสอนแบบอุปนัยก็คือการสอนแบบปีกย่อยกฎเกณฑ์หรือการสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์นั่นก็คือนักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็รายละเอียดก่อนแล้วจึงสรุปอันนี้ลักษณะก็คือปีกย่อยปีกย่อยหรือการสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์นั่นคือนักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็รายละเอียอนนนงรุปิบัย มันออริรนายคือเป็นการสอนที่เริ่มจากกฎเกณฑ์หรือวางหลักการต่างๆและให้นักเรียนนั้นหาหลักฐานอาจารย์ไม่ง่ายว่าอุปนัยเนี่ยก้อนแล้วก็ไปแยกสมมติว่ามีเนื้อหามาก้อนหนึ่งก็แยกส่วนนิรนายนี่จากแยกรวมมาเป็นก้อนมาสรุปเลยหาหลักฐานมาสรุปเลยอุปนัยกันนิรนายจะแตกต่างกันสลับกันไปอุปน,นัยมีข้อมูลมาแล้วก็มาแตกย่อยแต่ถ้านิรนายนี่คือแตกย่อยแล้วค่อยมารวมกันวิธีการสอนแบบอภิปรายนะครับวิธีการสอนแบบอภิปรายสอนโดยนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็คือการอภิปรายเนาะง่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างครูกับนักเรียนระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันโดยที่ครูจะจะเป็นผู้ประสานงานวิธีการสอนแบบอภิปรายจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนั้นคิดเป็นพูดเป็นและสร้างความเป็นประชาธิปไตยด้วยนะครับวิธีการสอนแบบแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยมันก็จะตรงกับวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับตรงกับวิทยาศาสตร์เหมือนกันก็คือวิธีการสอนแบบอริยสัจสี่นะครับก็คือทุกสมุดไทยนิโรธมักถ้าทุกนี่ก็คือขั้นกำหนดปัญหาสมุดัทยคือขั้นตั้งสสมติฐานนน่วโร ก็คือขั้นทดลองและเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ขั้นมาร์กนี่ก็คือขั้นวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปผลออกมาวิธีการสอนแบบโครงการสอนแบบโครงการก็คือเป็นการสอนที่นักเรียนเป็นหมู่หรือเป็นรายบุคคลนะครับเป็นหมู่หรือรายบุคคลได้วางโครงการแล้วก็ดำเนินตามโครงการนั้นให้แล้วเสร็จวิธีการสอนแบบระดมสมอง brainstorming เนาะใช้หลักการก็คือหาวิธีการสอนที่ใช้อภิปรายโดยโดยทันทีโดยไม่มีการโดยไม่มีใครมากระตุ้นกลุ่มผู้เรียนเพื่อหาคําตอบเน่ยระดมสมองหาคําตอบหาวิธีการแก้ปัญหาอาจจะหาวิธีการ แก้ปัญหาหรือทางเลือกที่ดีที่สุดหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งทางก็ได้นะครับต่อมาวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัตินั้นโดยการให้ผู้เรียนเนี่ยลงมือฝึกฝนหรือปฏิบัติจริงนะภายหลังจากได้การจากการได้ดูการสาธิตการทดลองหรือการบรรยายซึ่งการฝึกฝนความรู้ความเข้าใจจากทฤษฎีที่เรียนมาเนี่ยโดยเน้นในเรื่องของการฝึกทักษะเน้นปฏิบัติง่ายง่ายต่อมาวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองก็คือมีสถานการณ์ขึ้นมาหนึ่งสถานการณ์เป็นอาจจะจำลองสถานการณ์ จริงขึ้นมาในชั้นเรียนแล้วก็แบ่งกลุ่มน, bold, นักเรียนออกเป็นกลุ่มแล้วก็ให้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์จําลองนั้นๆให้ผู้เรียนเกิดการรู้จากการประเจญปัญหานะแล้วก็เพื่อจะให้เ็เกิดการตัดสินแล้วก็ให้เขาได้ใช้ไหวพริบนะครับต่อมาวิธีการสอนแบบสาธิตแบบสาธิตก็คือครูสอนนะครูผู้สอนแสดงและก็และทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสังเกตจากการฟังจากการทําจากการแสดงแล้วให้หนักเรียนมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมจากการสาธิตนอกก็คือสาธิตให้ดูนั่นแหละ idet. ต่อมาวิธีการสอนสุดท้ายคือวิธีการสอน อภิปรายแบบอ่างปลาแบบอ่างปลา,แบบา,ปานี่มันจะมีเด็ก2กลุ่มนั่งซ้อนกลุ่มกันอยู่เป็นเป็น2วงกลมซ้อนกันนะกลุ่มวงในจะมี5ถึง10คนนะครับจะไม่มากกลุ่มวงนอกก็จะมากกว่ากลุ่มวงในจะก,กี่คนก็แล้วแต่ก็มากกว่ากลุ่มวงในก็ได้นะครับตรงนี้ก็เรียกว่าแบบอ่างปลาห้าถึงสิคนนี้ก็คุยกันปัญหาเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะหาวิธีการแก้ปัญหาอะไรยังไงอภิปรายกันไปคุยกันไปแล้ววงนอกนี่คือสังเกตสังเกตที่เขาดําเนินกิจกรรมกันสังเกตคนที่อยู่ในกลุ่มในเนี่ยนะครับว่าเขาเขาพู ก็มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันยังไงพูดคุยกันยังไงนะครับ